เรียนท่านดร.พงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประธานในพิธีกับผมนายตระกูลเจริญเชื้อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเขต2อำเภอกระนวลในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาประชาชนผู้ปกครองตลอดจนตัวแทนนักกีฬาต้องขอกราบขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอำเภอกระนวลด้านพยาเสพติดครั้งที่2ประจำปี2557ในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬาดังนี้เพื่อให้นักกีฬาในแต่ละตำบลได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬาพัฒนาการเล่นกีฬานำไปสู่การเป็นตัวแทนร่วมแข่งขันในระดับสูงต่อไปรวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬามีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาส่วนราชการประชาชนผู้ปกครองตลอดถึงนักกีฬาบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้ให้โอวาทและเปิดการแข่งขันกีฬาอำเภอกระนวลต้านพยาเสพติดครั้งที่2ประจำปี2557เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับสำหรับวันนี้ตัวกับผมนายพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นรู้สึกประทับใจนะครับที่เห็นพี่น้องประชาชนและเยาวชนของเราได้หันมาสนใจการกีฬาและได้มาเปิดกีฬานะครับอำเภอกระนวลต้านยาเสพติดครั้งที่สองซึ่งถือว่าเป็นการจัดครั้งที่สองก็ถือว่าการกีฬานั้นเป็นเรื่องสำคัญเป็นวาระแห่งชาติที่ทางรัฐบาลได้ประกาศว่าการกีฬานั้นต้องเป็นวาระแห่งชาติเพราะว่าการกีฬานั้นพัฒนาคนพัฒนาทางด้านร่างกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมพัฒนาทางด้านสติปัญญาจนรัฐบาลได้ตั้งกระทรวงนะครับท่องเที่ยวและการกีฬาขึ้นมานั่นให้เห็นว่าความสำคัญของการกีฬามีมากมายทีเดียวกีฬาสร้างคนคนสร้างชาตินะครับและกีฬาเป็นยาวิเศษทำไมถึงเป็นยาวิเศษเมื่อเพียงกล่าวกีฬาเพราะว่าถ้าใครเล่นกีฬาแล้วร่างกายก็จะแข็งแรงสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าจิตใจที่บึกบานย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงในเมื่อร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะไปเรียนหนังสือนะครับพร้อมที่จะไปประกอบอาชีพในโอกาสนี้นะครับผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาอำเภอกระนวลต้านภัยยาเสพติดครั้งที่2ณบัดนี้ครับสวัสดีครับ